ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนมาร่วมชมนะครับการจัดงานคาราวานแรลลี่เที่ยว4จังหวัดภาคตะวันออกนะครับซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายพะเยาแม่น่านผลที่เราได้รับก็คือ1พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับได้รู้จักกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ของเรานะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องการให้มีการท่องเที่ยวต่อเนื่องจังหวัดเราก็พยายามจะจัดมีการต่อเนื่องทุกปีนะครับก็หมายว่าจะอาจจะใช้งบประมาณของจังหวัดทั้ง2ปีในการที่จะเชิญทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งแรลลี่ทั้งคนขี่จักรยานหรือวิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับมาเที่ยวเมืองแพร่ของเราในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ทิ้งจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านนะครับซึ่งการจัดแรลลี่ครั้งนี้นะครับก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของในพื้นที่เช่นร้านอาหารเราก็ให้แรลลี่คนที่มาร่วมขบวนเนี่ยเขาไปทานตามที่เขาสมัครใจก็แต่ละร้านก็ได้อย่างเงินที่พักเราก็ไม่ได้ออกให้เขาบางส่วนนะครับบางส่วนที่เขามาก่อนหน้าและหลังเขาก็จ่ายเองเขาก็ได้ที่พักที่สำคัญที่สุดก็คือของที่ลึกนะครับรวมทั้งก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพะเยาแพร่น่านขอเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับเรายิ้มงามถามไทยนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ตอบเขาดูแลเขานะครับให้แลกเปลี่ยนว่าทำประเพณีเขาเองก็ได้มาซื้อทำจ่ายซื้อของมากินมาพักมาเที่ยวซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ก็อีก4เดือนเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวสมบูรณ์แบบของภาคเหนือช่วงนี้เป็น